เมนูเปี๊ยะถั่วดำกวนไข่เค็มวิธีทำถั่วดำกวนไข่เค็มเทถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้3ชั่วโมงรินน้ำออกใส่ถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางต้มจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มนำถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนกระทั่งส่วนผสมสุกร่อนจากกระทะแล้วปิดไฟตักถั่วดำกวนประมาณ40กรัมปั้นเป็นก้อนกลมวางไข่แดงเค็มนึ่งสุกตรงกลางหุ้มถั่วให้สนิทเตรียมไว้วิธีทำแป้งเปี๊ยะชั้นนอกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางค่อยๆเติมน้ำมันพืชและนม UHT รสจืดใช้มือนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันวิธีทำแป้งเปี๊ยะชั้นในนวดผสมแป้งสาลีทำเค้กน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีชมพูจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งชั้นนอก40กรัมแบ่งแป้งชั้นนอกให้แบนวางแป้งชั้นในไว้ตรงกลาง20กรัมบีบตะเข็บให้สนิทคลึงเป็นก้อนกลมใช้ไม้คลึงแป้งให้แบนยาวและม้วนแป้งให้เป็นแท่งกลมแล้วรีดออกอีกครั้งม้วนอีกครั้งตัดกลางแบ่งเป็น2ชิ้นกดแป้งให้แบนแล้วรีดออกอีกครั้งวางไส้ถั่วดำกวนไข่เค็มตรงกลางหุ้มแป้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีถึง20นาทีจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเปี๊ยะถั่วดำกวนไข่เค็มครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ